เรียนท่านอาจารย์ณรงค์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตค่ะในลำดับแรกดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลรองผู้อำนวยการสวทช.ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับในนามของสวช.ต้องขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเสวนาในเรื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำจากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตนะครับเราคงพูดกันทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเทศได้ดำเนินการมาแล้วแล้วก็ทิศทางในอนาคตที่จะต้องต่อสู้ฟันฝ่ากันไปนะครับเพื่อให้สร้างให้แน่ใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยังมีความมั่นคงปลอดภัยโดยเฉพาะกับโรคที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็โรคที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตนะครับในโอกาสนี้ผมต้องแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่รับเกียรติจากท่านวิทยากรทั้ง8ท่านนะครับที่ให้เกียรติทางสวทช.มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะครับรวมทั้งท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้ความสนใจกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำนะครับในกระแสโลกาภิวัตน์นะครับเราก็ทราบดีว่าเรื่องการเดินทางการค้าการท่องเที่ยวต่างๆรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอาหารสิ่งมีชีวิตจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วก็เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญนะครับกับความรวดเร็วความสะดวกสบายพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เคยหมดไปแล้วจากประเทศไทยแล้วก็จะเกิดขึ้นซ้ำใหม่รวมถึงสิ่งที่จะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการทำงานการปฏิบัติการใช้ชีวิตต่างๆของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปหรือของสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับงั้นประเทศไทยเองก็จะเป็นต้องเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อให้สามารถรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในช่วงที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าประเทศไทยมีความสามารถเพียงพอนะครับในการที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ร่วมมือกันในการดูแลประเทศร่วมกันนะครับเพื่อประชาชนคนไทยด้วยกันเองนะครับที่มีสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับไม่เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสชหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆอีกหลายหน่วยงานในประเทศต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับประเทศแล้วต้องทำงานครอสข้ามกันหลายๆหน่วยงานก็หวังว่าจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่สชเป็นจุดที่จะช่วยคอนทริบิวต์ได้นะครับก็จะทำให้วงที่ใหญ่ขึ้นประสบความสำเร็จแล้วก็จะทำให้ประชาชนคนไทยนะครับรวมทั้งทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนะครับสามารถที่มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการจัดการได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะครับในระดับนานาประเทศแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในโอกาสต่อไปนะครับในโอกาสนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วนะครับก็อยากจะให้เวลากับท่านวิทยากรอย่างเต็มที่นะครับในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านก็จะมีคำถามมีข้อคิดเห็นที่แลกเปลี่ยนกันในระหว่างการสัมมนาด้วยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการสวทช.ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐเอื้อวรากูลประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์สวทช.ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาต่อไปค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับกับเรียนท่านรองผู้อำนวยการสวทช.ท่านเกียรติกรและก็ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับการเสวนาวันนี้เนี่ยจุดประสงค์จริงๆเป็นเรื่องการถอดประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับจริงๆการบ้านที่ได้รับในการจัดเนี่ยก็อันหนึ่งที่อยากจะฉายภาพด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องบทบาทของสวทช.กับการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับในเรื่องของโรคติดเชื้อบัตรใหม่นะครับก็อยากจะเรียนว่าสวทช.เนี่ยทำงานในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัยเนี่ยแตกต่างไปจากหน่วยงานให้ทุนการวิจัยของประเทศอื่นๆนะครับในลักษณะที่ว่าสวทช.ทำงานในลักษณะกึ่งผู้ให้ทุนแล้วก็กึ่งผู้ทำวิจัยเองเพราะฉะนั้นลักษณะการบริหารจัดการชุดโครงการหรือโครงการวิจัยเนี่ยก็เป็นลักษณะที่ proactive มากกว่าหน่วยงาน
อื่นๆนะครับนั่นก็เราก็อยากจะแสดงให้เห็นความพยายามของสวทช.ที่จะช่วยกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับในการเสวนาวันนี้ก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับที่จริงเดิมตั้งใจว่าจะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดประสบการณ์จากอดีตปัจจุบันสู่อนาคตนะครับแต่ว่าที่จริงที่จัดไว้ก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกับที่ตั้งใจในเรื่องของchronological นะครับเริ่มจากของที่อดีตเยอะหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่เยอะมากค่ะ10กว่าปีนิดๆนะแล้วก็ขยับมาเรื่องที่เป็นอดีตที่ใกล้นิดนึงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงอนาคตแล้วก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องการเสวนากันถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็จะดำเนินต่อไปในอนาคตนะฮะก็จะเห็นหวังว่าเราคงจะได้เห็นเรียกว่าไดนามิกของการเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่สวทช.เรียนรู้แล้วก็พยายามจะบริหารจัดการชุดโครงการนะครับก็ครับวิทยากรแต่ละท่านจะมีเวลาประมาณ20นาทีบวกลบนะครับ15ถึง20นาทีนะครับแล้วก็ท่านแรกที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ก็จะเป็นท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับอาจารย์เดิมเป็นประธานคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์นะครับอาจารย์ปัจจุบันก็จะเป็นประธานบอร์ดของคลัสเตอร์สุขภาพและการแพทย์นะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับอาจารย์เป็นรองอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหิดลด้วยนะครับอาจารย์ก็ที่จริงเรียกว่าเป็นผู้ชักนำผมเข้าสู่วงการแล้วก็ผมก็เรียนรู้ในเรื่องบริการบริหารจัดการงานวิจัยจากอาจารย์เยอะครับเชิญครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ณรงค์นะครับท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับเซสชั่นนี้มี2ท่านนะครับมีผมกับอาจารย์คำนวณผมก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องสวทช.นิดนึงเป็นเรื่องบทเรียนก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าบทเรียนนี้ก็เป็น personal perspective พอสมควรนะครับแชร์สู่ทุกท่านแล้วก็ผมหวังว่าอาจารย์คำนวณจะช่วยคอมเมนต์ว่าบทเรียนนี้อาจารย์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะครับจริงๆผมทำงานให้สวทช.เนี่ยมา10กว่าปีตั้งแต่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุก่อนหน้านั้นก็ทำวิจัยเรื่องโรคติดเชื้อพวกที่เป็นอะไรอ่ะเป็นโรคผมคือตัวไม่ทำวิจัยวัณโรคสวทช.เองเนี่ยก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนโรคที่เป็นโรคติดเชื้อโดยเฉพาะยิ่ง neglected disease นะครับมาตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนนะครับในปัจจุบัน neglected disease ก็ยังเป็น neglected disease นะแต่ว่าก็ยังถูก neglected อยู่ดีนะฮะ neglected อยู่ดีคือโรคการที่โรคบางโรคหรือเรื่องบางเรื่องถูกละเลยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแล้วก็การเปลี่ยนไม่ให้มันละเลยมันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่ในเรื่องง่ายแต่ก่อนเรามีเรื่อง emerging disease เนี่ยวัตถุประสงค์สวทช.เนี่ยของศูนย์ทันทุซึ่งตอนนั้นดูแลเรื่องการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องการพยายามที่จะวิจัยเรื่องโรคที่เป็นโรคเขตร้อนแล้วก็พร้อมกับสร้างอุตสาหกรรมขึ้นนะเป็นอุตสาหกรรมชุดตรวจหรือเป็นอุตสาหกรรมยาหรือว่าพวก consumable อื่นๆเนี่ยทางศูนย์ทุกข์ก็พยายามจะทำนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องชุดตรวจนะครับสิ่งที่เราพบก็คือว่าเราประสบความสำเร็จไม่มากนะที่ไม่มากก็คือว่าเท่าที่ retrospective เนี่ยความรู้สึกผมก็คืออุตสาหกรรมชุดตรวจมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ไม่มากนะอาจารย์ทำชุดตรวจได้อุตสาหกรรมก็ผลิตไม่ได้อย่างที่ควรจะผลิตเพราะอุตสาหกรรมมีความรู้การผลิตทางด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยไม่พอนะครับขนาดของอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็มีขนาดเล็กนะครับหลายส่วนเป็น captive คือหมายว่ามีหน่วยงานซื้อไม่กี่หน่วยแข่งขันไม่ค่อยได้เหมือนกันไม่ได้นะบริษัทข้ามชาติก็ใหญ่มากนะครับเคยมีบริษัทข้ามชาติเดินมาแล้วก็ออฟเฟอร์ซื้อเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยพร้อมกันในเซสชั่นเดียวเลยคือปัจจุบันอุตสาหกรรมชุดตรวจเนี่ยในโลกนี้มีเพียง3บริษัทเท่านั้นที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมีเรเวนิวเป็นบิลเลียนหลาย10บิลเลียนดอลลาร์อะไรเงี้ยนะแล้วก็ของเรานี่ก็มีเรเวนิวหลาย10ล้านบาทเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยากได้อะไรเขาจัดการซื้อปุ๊บหมดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานดีก็ถูกซื้อคนที่ทำงานไม่ได้ก็ไม่มีใครซื้ออะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดมันก็ไปไหนได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเราก็พยายามอยู่หลายครั้งแต่ก็ตกเกมเชนเจอร์ก็มาปี2003นะครับ
คือการระบาดของโรคซาร์สนะครับการระบาดโรคซาร์สเนี่ยถ้าทบทวนท่านก็ระบาดปี2003นี่อยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับในระหว่างนั้นมีผู้ป่วยประมาณ 8,000 คนเสียชีวิตประมาณ700กว่าแต่ถ้าท่านพอจำได้ก็คือว่าการระบาดเนี่ยก็เป็นที่ตื่นตกใจเพราะว่ามันมีใครบางคนที่เราเรียกว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ใช่ไหมคนเดียวระบาดคนเยอะแยะเลยนะครับผลกระทบก็ใหญ่โตนะครับหุ้นตกกันระนาวนะฮะเครื่องบินสนามบินว่างเงียบเชียบนะฮะไม่มีผู้คนขึ้นอุตสาหกรรมการบินเสียหายยับเยินนะครับความเสียหายมีมูลค่าหลายสิบบิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ทั้งที่มีผู้ป่วย 8,000 คนนะเองโดย 8,000 คนคือผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยก่อความผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉลี่ยเนี่ยแอสโซเชียตความเสียหายประมาณล้านดอลลาร์นะครับล้านดอลลาร์มีการประกาศว่าอย่าไปเที่ยวจีนและฮ่องกงเลยนะโหจีนและฮ่องกงก็โกรธมากเลยว่าประกาศอย่างนั้นได้ยังไงไม่ให้ไปเที่ยวจีนและฮ่องกงนะฮะตอนนี้ไม่ต้องประกาศคนก็ไม่ไปอยู่แล้วแหละจริงนะครับส่วนรูปข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีคนถามเสมอว่าเป็นลูกคุณติติวันไหมนะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่คนสวทช.นะครับตอนเกิดโรคซาร์สเนี่ยเราก็อ๋อเราได้รับความช่วยเหลือจากดร.คาร์โรเออร์บานี่นะครับท่านก็ป่วยเป็นติดเชื้อซาร์สแล้วก็มาพักรักษาตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เสียชีวิตในประเทศไทยดร.คาร์โรเออร์บานี่ได้ช่วยเหลือคนไทยและชาวโลกไว้มากด้วยการทำความรู้เนี่ยให้ปรากฏในระดับหนึ่งนะครับแต่เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนะในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ซีเรียสต้องจัดการอะไรบางอย่างก็เชิญทั้งสามท่านเนี่ยครับอาจารย์ประสันจันทราธิจันทร์จันทพงศ์วสีแล้วก็อาจารย์ลงผู้บรวันให้ช่วยหน่อยนะครับความรู้สึกก็คือเราต้องตรวจให้ได้ว่าคนไข้เป็นซาร์หรือไม่เป็นซาร์นะท่านทางสารท่านก็ไปพยายามทําเป็นชุดตรวจขึ้นมาในเดือนหนึ่งถัดมาท่านก็สามารถทําได้สําเร็จนะครับชุดตรวจซาร์เราก็มีอะไรอยู่ในกระเป๋าระดับหนึ่งเรื่องเหล่านี้สำคัญมากจนถึงขั้นที่คณะรัฐมนตรีก็ให้ความสนใจนะครับผมก็มีโอกาสเข้าไปนำเสนอเรื่องนี้ในคณะรัฐมนตรีนะตัวแทนสทช.ตอนนั้นไปกับอาจารย์ไพรัตน์นะครับท่านนายกในตอนนั้นก็ถึงกับบอกว่าให้ไปฮ่องกงไปทดสอบให้รู้แน่ว่าชุดตรวจที่ใช้ได้หรือเปล่าต้องรู้ประเทศไทยต้องมีชุดตรวจที่ใช้ได้ไม่ใช่ต้องมีชุดตรวจที่ใช้ได้นะครับเพราะเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงปลายของซาแล้วแหละแล้วเราก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรไกลที่ฮ่องกงเท่าไหร่เราก็เลยไม่ได้ทดสอบมันเป็นกิจลักษณะหนักนะครับชุดซาก็ค่อยสงบไปแต่ประมาณปลายปีนั้นเนี่ยผมมีโอกาสไปประชุมที่ฮ่องกงเรื่องอื่นนะครับเรื่องจีโนมิกส์แล้วผมก็ได้รับการมอบหมายจากอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านในประเทศไทยว่าในระหว่างที่เกิดซาแล้วก็ไข้หวัดนกระบาดในปี1997ที่ฮ่องกงเนี่ยมหาวิทยาลัยฮ่องกงมีบทบาทมากในการดูแลเรื่องการระบาดนี้ช่วยไปดูหน่อยว่าทำไมมหาวิทยาลัยฮ่องกงถึงสามารถทำงานอย่างนั้นได้นะครับผมก็มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงแล้วก็ไปคุยกับคนที่ทำงานเหล่านี้เนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับไปนั่งคุยกันจำนวนหนึ่งสิ่งที่ได้ความรู้มาก็คือว่าอันที่หนึ่งก็มีสปิริตเยอะมากก็รู้สึกว่าการระบาดเนี่ยเป็นเรื่องของเขาอยู่ไมโครไบโอโลจีระบาดปุ๊บแปลว่าเขาต้องไปออกไปทำงานแล้วอันที่สองเราถามว่าเอาออกไปทำงานแล้วเอาเงินที่ไหนอ่ะไม่ต้องเขียนพระปอซ่อมเลยก็โอ้ยจะไปเขียนทันได้ไงมีเงินอะไรก็ใช้ไปก่อนแหละแล้วก็ถามว่ามีเงินใช้ไปก่อนแล้วจะมีเงินกลับมาเลยก็เราทำเรื่องดีทำไมเงินมันยังไม่กลับมาก็ถ้าเราทำเรื่องดีๆเงินกลับมาเท่านั้นแหละนะเขาก็ทำไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ว่ามันไม่จริงในเมืองไทยเนาะเราทำเรื่องดีๆในเมืองไทยไม่เห็นเคยได้เงินกลับมาเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเดือดร้อนละอย่างเงี้ยเดือดร้อนละคนเพราะว่านักวิจัยไทยเนี่ยไม่อยู่ในวิสัยจะมี flexibility สูงขนาดนั้นนะครับเราก็รู้สึกว่าการทำงานสทช.ต้องเปลี่ยนไปบ้างแหละต้องเปลี่ยนไปบ้างแหละคืออย่างน้อยเราต้องพยายามทำให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดความจำเป็นเรามีวิธีการที่จะการันตีนักวิจัยว่าท่านทำงานเถอะทำงานเถอะแล้วท่านจะได้การอย่างน้อยค่าใช้จ่ายท่านเนี่ยเราก็จะ cover ให้ในที่สุดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับ
ไม่นานฮะไม่นานแนวคิดนี้ก็ได้ใช้นะครับในปีถัดมาก็มีการระบาดถ้าท่านจำได้ประมาณปลายปี2003นะฮะปลายปี2003มีการระบาดอีกอะไรนะไก่ตายปริศนานะไก่ตายปริศนาไม่รู้ตายจากอะไรแต่ตายเป็นฝูงฝูงเป็ดตายบ้างไปไก่ตายบ้างนะครับในที่สุดนะครับประมาณมกราคมเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตผู้อะไรอ่ะผู้ป่วยนะที่ศรีราชรีพอร์ตว่าเป็นไข้หวัดนกหลังจากนั้นเรื่องไข้หวัดนกก็ยอมรับกันชัดเจนว่าเรามีไข้หวัดนกอยู่นะครับเรื่องไข้หวัดนกคงต้องเรียนว่ามันยังไม่จบจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ป่วยไข้หวัดนกไม่มากอยู่846คนแต่ประมาณครึ่งหนึ่งตายนะครึ่งหนึ่งตายเพื่อขู่ท่านเล็กน้อยนะครับปีที่มีไข้หวัดนกระบาดมากมีผู้ป่วยไข้หวัดนกมากที่สุดเนี่ยท่านทราบไหมปีไหนปีที่แล้ว2015มีไข้หวัดนกมีผู้ป่วยไข้หวัดนก142คนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี2003คือ2003ก็ยังมีไม่ครบ142คนเลยนะแต่ผู้ป่วยเกือบทั้งหมดอยู่ที่อียิปต์นะเกือบทั้งหมดอยู่ที่อียิปต์แล้วก็มีคนป่วยอีก7คนอยู่ในอินโดนีเซียและจีนก็อัตราตายดีขึ้นเล็กน้อยเหลือสัก 30% นะเหลือสัก 30% นะเพราะไข้หวัดนกก็ยังไม่หายไปนะครับฮะก็ในสไลด์นี้ท่านอ่านนะหมอศรีราชแฉรัดปิดไข้หวัดนกนะครับนี่คือท่านที่แฉนะฮะ สองท่านก็ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่กรุณาออกมาอะไรเสี่ยงตัวเองนิดหน่อยนะครับในการเล่าเรื่องจริงนะครับเล่าเรื่องจริงผมเรียนอย่างนี้แล้วกันครับหลายท่านในนี้คงเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์ตอนนี้มีปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับแล้วในที่สุดนั้นออกมาว่าใช่เนี่ยผมได้รับคอมเมนต์ว่าอย่างเงี้ยว่ามันมีนักวิชาการจำนวนหนึ่งซึ่งพยายามช่วยรัฐปิดผมได้รับคอมเมนต์จากใครบางคนว่าถ้านักวิชาการเป็นอย่างนั้นประเทศไทยไม่ต้องมีนักวิชาการก็ได้ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่นักวิชาการจะต้องมีความกล้าหาญในการพูดกล้าหาญในการพูดอาจารย์ประเสริฐเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอาจารย์ประเสริฐก็เป็นตัวอย่างที่พยายามทำให้เรื่องนี้เป็นที่ปรากฏแล้วก็เกิด awareness ทั่วไปในสังคมแล้วก็ได้เกิดการดำเนินการขึ้นนะครับตอนเกิดไข้หวัดนกใหม่ๆเนี่ยมันมีความสับสนเป็นอย่างมากเพราะมีคนเกี่ยวข้องเยอะมากไข้หวัดนกไม่เหมือนซาร์สไข้หวัดนกมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องหลายเรื่องมากและคนที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีเปอร์สเปกทีฟของเขานะครับไข้หวัดนกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ใช้ชีวิตอย่างเป็นเกษตรกรพอเพียงเลี้ยงไก่หลังบ้านนะครับเกี่ยวข้องกับ food security เราจะมีเนื้อกินพอไหมนะฮะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไก่อุตสาหกรรมหมูว่าถ้าอุตสาหกรรมไก่หมูจะอยู่รอดไหมนะฮะตอนนั้นเนี่ยปีตั้งแต่มีไข้หวัดนกเนี่ยเราฆ่าไก่ไป26ล้านตัวนะครับ26ล้านตัวเราอุตสาหกรรมส่งออกไก่แช่แข็งนี่แทบจะล่มสลายไปเลยเพราะว่าหายไป 90% นะครับค่าเสียหายรวมทั้งหมดประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเรามี conservationist ซึ่งมีความเป็นห่วงแล้วก็มีความอะไรอ่ะมีคนสงสัยเรื่องนกอพยพนะฆ่าทิ้งให้หมดเลยดีไหมอย่าให้มันอพยพมาอะไรเงี้ยนะนกหลังบ้านนกอะไรเงี้ยก็พวกคอนเซอร์เวชันนิสต์ก็จะมีความกังวลนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องแพนเดมิกอินฟลูเอนซ่าไข้การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่นะฮะไข้หวัดนกในปี2003 2004 2005ที่ตามมาเนี่ยเป็นไข้หวัดนกที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถอินเฟกแมมมอลได้หลายสปีชีส์นะครับยันยงก็ไปทำเรื่องเสือแมวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็พบว่ามันมีอินเฟคชันอยู่ในที่ต่างๆเยอะพอสมควรโดยส่วนตัวเนี่ยผมกังวลเรื่องการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่มากที่สุดนะครับเหตุผลที่กังวลคืออย่างเงี้ยฮะคือในปี 2003-2004 เนี่ยแพนเดมิกอินฟลูเอนซ่าคือการระบาดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยเก
เกินกำหนดแล้วเกินกำหนดแล้วแปลว่าอะไรมันควรระบาดแล้วแต่มันยังไม่ยอมระบาดนะมันอั้นมาแล้วมันอั้นมาแล้วมีคำเตือนอยู่ในเอกสารทางวิชาการจำนวนพอสมควรแล้วว่าการระบาดใหญ่แค่แบบใหญ่ควรจะเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับการระบาดไข้หวัดใหญ่เนี่ยโดยทฤษฎีที่เราสอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยคือบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าในที่สุดประชากรส่วนหนึ่งไม่มีภูมิคุ้มกันคือพอระบาดทีนึงประชากรในโลกก็มีภูมิคุ้มกันเยอะเลยต่อมาพอไปเปลี่ยนรุ่นเป็นเจเนเรชันถัดไป 20-30 ปีถัดมารุ่นถัดมาไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันน้อยก็เลยระบาดก็เลยระบาดเราก็สอนเนี่ยมานานแล้วปรากฏว่าในโลกเนี่ยไม่มีใครมีภูมิคุ้มกันต่อเอชาเลยนะเพราะไข้หวัดนกเนี่ยถ้าผู้หญิงก็ระบาดได้ถ้ามันติดได้มันก็ระบาดได้นะครับปัญหาเพียงแต่ว่าไข้หวัดนกมันยังหารีเซพเตอร์เหมาะไม่ได้นะคือหมายว่ามันยังหารีเซพเตอร์เหมาะไม่ได้แล้วก็เราก็พอรู้ว่าถ้ามันมีมิวเทชันระดับหนึ่งในที่สุดก็จะแมชกับรีเซพเตอร์คนนะรีเซพเตอร์คนงั้นคำถามว่าเอ๊ะแล้วไข้หวัดนกจะระบาดไหมนะแล้วถ้าไข้หวัดนกระบาดจะเกิดอะไรขึ้นครับเราเชื่อว่าเมื่อมันระบาดมันคงตายไม่ถึง 50% นะครับแต่ว่าตายน้อยกว่านั้นเยอะก็ยังเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไข้หวัดนกตาย 10% และเกิดการระบาดจะมีคนตาย500 ล้านคนนะ500ล้านคนคนตาย500ล้านคนหมายว่าเศรษฐกิจสังคมโลกทั้งหมดจะคอลแลปส์จะคอลแลปส์ภายใน2 ปีทุกอย่างที่เรารู้จักจะหายไปต้องอธิบายเยอะแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นก็ดีแล้วไม่ต้องอธิบายเยอะแต่ว่าต้องอธิบายว่า Spanish Flu ที่เกิดปี1918เนี่ยมีอัตราเสียชีวิตเพียง 1% นะครับอัตราเสียชีวิตเพียง 1% อัตราเสียชีวิตเพียง 1% เนี่ยมีผู้เสียชีวิต 20-100 ล้านคนนะ 20-100 ล้านคนถ้าไปนั่งอ่านประวัติศาสตร์เราจะพบว่ามันมี disruption ของเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างมากนะเป็นอย่างมากในยุคนั้นครับมีผู้ป่วยเรียงกันแทบทุกคนทุกแห่งนะในปี1918นะครับในบางแห่งมันซีเรียสมากนะนี่เป็นตัวอย่างที่ดร.เว็บสเตอร์เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปเนี่ยเอามาให้ดูในเมืองหนึ่งในอลาสก้านะฮะบุรุษไปรษณีย์ติดไข้หวัดใหญ่ Spanish Flu เอาไปรษณีย์ไปส่งนะครับแล้วไม่กลับมาอาทิตย์ถัดไปไปรษณีย์ส่งคนเข้าไปดูนะในหมู่บ้าน80คนตาย72คนเหลือรอดเพียง8คนทั้ง8คนเป็นเด็กครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีการระบาดขนาดใหญ่แล้วก็มีความสามารถในการฆ่าระดับหนึ่งนะครับเราไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเนี่ยอยากให้มันคือเพราะเราก็ใช้กำลังพอสมควรในการพยายามทำให้แน่ใจว่าเราได้เตรียมตัวมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแรกสุดเลยนะเจอโรคติดเชื้อเตรียมชุดตรวจนะครับในความโชคดีก็คือว่าเราได้พัฒนาพยายามอย่างที่เล่าให้ฟังเราได้พยายามพัฒนาอุตสาหกรรมชุดตรวจมาระดับหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องไข้หวัดนกขึ้นอาจารย์สี่เลิกซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ในการศูนย์นาโนเทคเนี่ยก็เดินมาบอกว่าทำชุดตรวจให้ได้ทำชุดตรวจให้ได้ถ้ามีการซัพพอร์ตนะครับถ้ามีการซัพพอร์ตแล้วก็ปรึกษาไปผู้บริหารสวช.แล้วก็สามารถฟันอาจารย์ได้ขอให้อาจารย์เขียนอะไรนิดหน่อยฟันอาจารย์ได้ภายในวัน2วันอาจารย์ก็เริ่มทำชุดตรวจภายในไม่กี่สัปดาห์ถัดมาเราก็มีชุดตรวจไข้หวัดนกเนี่ยพร้อมจะใช้งานจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งการผลิตขนาดใหญ่ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยในขณะเดียวกันเราก็พบว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานน้อยมากในการจัดการเรื่องไข้หวัดนกนะครับเรามีความรู้น้อยมากเราไม่รู้ว่าไก่ถ่ายมูลออกมามีเชื้ออยู่เยอะแค่ไหนก็ไม่รู้เชื้อเหล่านี้ต้องใช้จำนวนเท่าไหร่เพื่อติดคนก็ไม่ทราบนะถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วจะใช้ได้ไหมก็ไม่ทราบนกอพยพติดเชื้อได้ไหมก็ไม่ทราบนกอพยพแพร่เชื้อได้ไหมก็ไม่ทราบไม่มีอะไรทราบเลยมีอะไรทราบสักอย่างหนึ่งนะฮะมีคนเคยแซวว่าไม่ต้องจัดการความรู้จัดการความไม่รู้ซะก่อนนะฮะไม่เห็นรู้อะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นก็มีความพยายามจะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นนะครับสร้างอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นแล้วในสุดก็เป็นเรื่องยานะครับอินฟราสตรักเจอร์ที่สำคัญอันนึงที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการประชุมของกรรมการที่มีท่านจตุรนต์ฉายแสงเป็นประธานมีการคุยถึงเรื่องวัคซีนแล้วไม่มีใครตอบได้ว่าวัคซีนได้ผลหรือไม่ได้ผลท่านจตุรนต์ก็โมโหมากเลยแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมท่านไม่ทำให้รู้ว่าไม่ทำให้รู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะวิธีทำให้รู้เราต้องการ animal BSL 3ได้มา BSL 3ปั้นสชก็ไปลองดูนะครับเร
ราก็ไปชักชวนคณะสัตวแพทย์มหิดลซึ่งตอนนั้นก็พอดีกำลังสร้างห้อง BSL 3อยู่ว่าทำให้เป็น Animal BSL 3ครับเราก็เลยซื้อเหล้าไก่ให้อาจารย์ปานเทพที่คณะสัตวแพทย์มหิดลนะครับเหล้าไก่หลังละประมาณ2ล้านกว่าบาทนะฮะคือมันเป็นBio Safety Combinate Class 3นะ Class 3ท่านปกติท่านจะไม่เคยเห็นนะแต่ไปดูแล้วไปดูที่คณะสัตวแพทย์นะ Completely Seal นะ Completely Seal คือไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลยนะครับแล้ว Bio Safety Combinate Class 3เนี่ยก็เป็นตัวเทสไก่เทสวัคซีนนะเทสว่านกกระทาติดเชื้อได้ไหมแพร่เชื้อได้หรือเปล่านะเขาอาจารย์ปานเทพและอาจารย์พิทวัฒน์ที่คณะสัตวแพทย์เอาแม้กระทั่งนกปากห่างเข้าไปนะฮะแต่ยิงตัวปลาหางตัวโตๆนี่มันใหญ่กว่าไอ้กรงเนี่ยต้องเอาลูกนกปากหางใส่เข้าไปในกรงเพื่อทดสอบว่าไอ้นกปากหางเนี่ยมันติดเชื้อได้หรือเปล่ามันแพร่เชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับความรู้เหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสปีชีส์ไหนมีศักยภาพยังไงนะครับโดยนักการทดลองกับเฟอร์เรตนะฮะตรงกลางนี้เป็นรูปตัวเฟอร์เรตซึ่งเป็นโมเดลของไต้หวันในปลายปี2004นะฮะไปปี2004มีการประชุมเนื่องจากเกิดการไข้หวัดนกขึ้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็จัดการประชุมขึ้นที่ฝรั่งเศสนะครับทางสวชก็มอบหมายผมกับอาจารย์พิไลพันธ์เดินทางไปประชุมนะครับก็เป็นการประชุมที่พูดเรื่องโรคอุบัติใหม่แล้วก็เน้นเรื่องไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ซาอะไรต้นไม้เลยนี่เป็นหลักนะครับแล้วก็มีโอกาสพบกับดร.โรเบิร์ตเว็บสเตอร์นะครับดร.โรเบิร์ตเว็บสเตอร์เนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข้หวัดใหญ่ปกติการวิจัยเรื่องไข้หวัดใหญ่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยพอมีระบาดใหญ่ทีนะจะมีนักวิทยาศาสตร์ไข้หวัดใหญ่เยอะมากเลยนะแล้วพอมันซาซาไป5ปี10ปีทำนานนักวิทยาศาสตร์ไข้หวัดใหญ่ก็ไปทำเรื่องอื่นหมดนะฮะในโลกนี้ก็จะไม่มีนักวิทยาศาสตร์ไข้หวัดใหญ่เหลืออยู่นะ0,000ในปี2003เนี่ยเหลือดร.เว็บสเตอร์อยู่คนเดียวเกือบทั้งโลกไม่เหลือคนเดียวหรอกแต่ว่าส่วนมากที่อยู่ในโลกก็เป็นลูกศิษย์แกคล้ายๆอาจารย์ประเสริฐทองเจริญเรานะอาจารย์ประเสริฐทองเจริญก็เหลือเราก็เหลืออยู่ครึ่งท่านเพราะอาจารย์ประเสริฐทองเจริญทำอย่างอื่นด้วยแต่อาจารย์ก็ยังคงจับเรื่องไข้หวัดใหญ่อยู่นะครับดร.โรเบิร์ตเวสเตอร์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนา reverse genetic system ที่ใช้ในการโคลนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็เชิญท่านมาประเทศไทยนะครับเพื่อให้มาเล่าให้เราฟังนะครับเรามีโอกาสพาท่านไปพบคุณจาตุรนต์ฉายแสงเล่าให้คุณจาตุรนต์ฟังคุณจารุณก็เลยพาเข้าไปคณะรัฐมนตรีให้ไปเล่าให้คณะรัฐมนตรีฟังว่าไอ้ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกปัญหามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่คณะรัฐมนตรีจะได้รับฟังจากนักวิทยาศาสตร์โดยตรงว่าปัญหาเนี่ยมันมีศักยภาพจะก่อปัญหาสักแค่ไหนนะครับก็ช่วยให้เราทำงานส่วนต่อไปเนี่ยได้สะดวกขึ้นเยอะนะครับสวทช.ก็เลยได้มีโอกาสไปทำงานในการเตรียมความพร้อมนะครับคือการที่เราพยายาม raise awareness พวกนี้ทำให้เราเข้าใจว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เยอะพอสมควรในการดูแลไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่โดยทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะกรมควบคุมโรคนะครับมีกรรมการแห่งชาติเพื่อดูแลเรื่องไข้หวัดนกในตอนต้นนะฮะต่อมาเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับเราเตรียมความพร้อมเรื่องการสังเคราะห์ยาโอเซลทามิเวียเตรียมความพร้อมเรื่องการสร้างโรงงานวัคซีนนะครับเตรียมความพร้อมในการร่วมมือกับต่างประเทศสร้างเน็ตเวิร์กในระดับอาเซียนระดับต่างประเทศต่างๆนะครับมีการประชุมนานาชาติเกิดขึ้นนะครับการสังเคราะห์ยาโอเซลทามิเวียนี่ผมขอยัดเล่าอย่างนี้แล้วกันครับโอเซลทามิเวียเนี่ยเป็นยาที่ต้องการการสังเคราะห์ทั้งหมด11ขั้นนะ11ขั้นสังเคราะห์ยากมากมี2ขั้นระเบิดได้ด้วยนะ2ขั้นอีกขั้นหนึ่งต้องแช่แข็งนะครับเป็นการยาที่สังเคราะห์ยากมากนะครับเมื่อเกิดการระบาดไข้หวัดนกเนี่ยก็มีความแนะนำว่าให้น่าจะเตรียมโอเซลทามิเวียเก็บไว้ก็มีข่าวมาในหนังสือพิมพ์ว่าประเทศอินเดียเนี่ยขอเจรจากับบริษัทโรชซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิบัตรว่าบริษัทโรชอย่าเก็บค่าสิทธิบัตรนะรัฐบาลอินเดียขออนุญาตสังเคราะห์ยาโอเซลทามิเวียเพื่อเอาไว้ใช้ในประเทศนะแล้วโรชก็บอกโอเครัฐบาลอินเดียโอเคแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าประเทศไหนมีความสนใจอย่างนั้นก็มาเจรจากับโรชได้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายให้ไปกับอาจารย์ศรีเลิกให้ไปที่โรชที่เบเซลนะที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อเจรจาคำตอบก็คือว่าตามสบายสังเคราะห์ได้เลย
พราะว่าโรชไม่เคยจดสิทธิบัตรการสังเคราะห์โอเซอร์ทาเวียในประเทศไทยมันถึงเราสังเคราะห์ก็ไม่ละเมิดสิทธิบัตรเราก็งงๆนิดหน่อยจะถามว่าทำไมท่านไม่จดเขาก็อ้อมเสร็จแล้วในสุดเขาก็ยอมพูดนะฮะหลังจากเราซักไปซักมาคือเขาไม่คิดว่าประเทศไทยมีปัญญาสังเคราะห์คงไม่ต้องจดหรอกเสียเวลาเปล่าๆครับมันตั้ง11ขั้นแน่สังเคราะห์ยาอะไรสักตัวก็ยังไม่เป็นเลยพาราเซตก็ยังไม่ได้ทำจะมีปัญญาอะไรข้อยางี้นะฮะanyway เราก็บอกไม่ได้เลยเอาถือเป็นโอกาสสร้างความสามารถกันแล้วกันนะฮะสวทช.ก็ทำงานร่วมมือกับกับองค์การเภสัชกรรมนะครับสวทช.ก็มอบเครื่องมือสังเคราะห์ในระดับไพลอตให้องค์การเภสัชกรรมเครื่องหนึ่งปัจจุบันอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมที่คลอง10นะครับหน้าตาไม่ใช่เครื่องนี้ฮะแต่ว่าผมหารูปใกล้เคียงนะครับและในสุดองค์การเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆก็สังเคราะห์โอเซลเทอร์เมียจนสำเร็จนะฮะจนสำเร็จก็พอได้แต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ไม่ได้ใช้ในอุตสาหกรรมมากนักก็ไม่ได้มีการสังเคราะห์เชิงอุตสาหกรรมต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าเรื่องวัคซีนนี้สำคัญนะครับสชก็ฟันโปรเจกต์หนึ่งเพื่อศึกษาว่าถ้าเราต้องการใช้วัคซีนเราต้องทำอะไรได้บ้างนะมีทีมงานขนาดใหญ่ที่ดูว่ามันมีออปชันต่างๆในประเทศอะไรบ้างนะครับมีการไปศึกษาวิจัยมีครั้งหนึ่งที่เราไปดูงานในประเทศจีนนะครับเพื่อดูว่าโรงงานวัคซีนต่างๆในจีนเนี่ยเราสังเคราะห์กันยังไงแล้วได้ประโยชน์เยอะมากเพราะว่าเราสามารถเข้าไปในตัวโรงงานวัคซีนของจีนนะครับแล้วคนเราก็เก่งมากเลยครับถ่ายรูปจดรุ่นเล่นยี่ห้ออะไรนี่มาหมดเลยนะในเอกสารเราเนี่ยละเอียดมากถึงขนาดว่าถ้าคุณจะสร้างโรงงานวัคซีนเนี่ยต้องซื้อเครื่องอะไรบ้างแล้วในเครื่องเหล่านั้นเนี่ยมียี่ห้อที่เรารู้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งต่อมาองค์การเภสัชกรรมเนี่ยก็นำเอาเอกสารนั้นอาจารย์วิชัยโชควิวัฒน์ก็เป็นคนโทรมาบอกว่าขอใช้เอกสารหน่อยนะแล้วก็ใช้เอกสารนั้นสร้างโครงการเสนอรัฐบาลเพื่อสร้างโรงงานวัคซีนนะสร้างโรงงานวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมซึ่งปัจจุบันก็สร้างเกือบเสร็จแล้วนะครับสร้างเกือบเสร็จแล้วก็มีก็จะมีปัญหาเชิงเทคนิคนิดหน่อยก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะเรามีการเดินทางไปกับอาจารย์สุภมิตรนะครับไปที่บริษัทซานูฟี่พาสเจอร์นะฮะโรงงานผลิตวัคซีนซานูฟี่พาสเจอร์ที่ฝรั่งเศสครับเพื่อดูงานเช่นกันครับยังมีงานอื่นๆนะครับในตอนนั้นที่เราทำก็ยัดไปเร็วๆก็คือว่าเป็นเรื่องโมเดลลิ่งนะครับมีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับในคณะกรรมการต่างๆในขณะเดียวกันเราก็พยายามทำให้นักวิจัยเนี่ยมีความสามารถมีโอกาสทำงานเพราะฉะนั้นก็มีการฟันดิ้งไปที่นักวิจัยในกิจกรรมต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมนะครับก็เกิดเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆทั้งวารสารที่มีคุณภาพที่มี impact factor สูงนะครับรวมๆผมเข้าใจว่าก็มีเปเปอร์ออกมาหลาย10เปเปอร์น่าจะ 6-70 ขึ้นไปอาจจะเกือบถึง100แล้วในปัจจุบันนะครับมีการประชุมวิชาการฮะประชุมเครือข่ายประชุมเครือข่ายประจำปีอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่อาจารย์ประเสริฐว่าไปเรามีพยายามจะโปรแอคทีฟเพื่อคุยกันว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถแฮนเดิลไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกได้นะครับทำเอกสารต่างๆขึ้นจำนวนมากพอสมควรนะครับซึ่งก็ยังมีอยู่ที่สทช.เยอะนะครับในที่สุดนะปี2009ก็เกิดแพนเดมิกนะครับแต่พูดจริงๆนะวันที่เกิดแพนเดมิกเนี่ยผมนอนหลับแพนเดมิกไม่ได้เกิดจาก H5อย่างน้อยก็ไม่ตายกันเป็นเบื่อไม่ตายกันเป็นเบื่อนะครับโอเคพวกเรารู้จักแพนเดมิกอยู่แล้วนะฮะสวช.ก็ทำงานเกี่ยวกับแพนเดมิกทราบว่าจำนวนผู้ป่วยในประเทศไทยน่าจะมากกว่า 17% ขึ้นไปนะที่ estimate ด้วยวิธีต่างๆยังไงก็ตามอยากจะเรียนไว้อย่างนี้ฮะสิ่งที่เรายังไม่ได้ตอบและยังไม่รู้จะตอบยังไงเนี่ยก็คือว่า H5N1 สามารถทำให้เกิดแพนเดมิกได้หรือไม่และจะทำให้เกิดหรือไม่และจะทำให้เกิดหรือไม่คำตอบนี้ยังต้องตอบให้ได้อยู่ดีถ้าตอบไม่ได้ก็ยังไม่ควรนอนหลับมากนักเราทราบว่าแพนดิมิกมักจะเกิดโดยประวัติศาสตร์มันมักเกิดทุก20ปีอะไรเงี้ยมันเพิ่งเกิด2009ก็ยังมีเวลานอนอีกหลายปีนะแต่อีกสัก10ปีข้างหน้าจะเริ่มชักกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกรอบนึงว่ามันจะมาอีกไหมนะครับอันเรายังคงต้องทำงานเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีคำตอบอยู่พอสมควรสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เราก็นึกว่าหลังจากแพนเดมิกนะฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ชักติดลมนะฮะเรื่องนี้ชักติดลม emerging disease ค่อยๆโผล่มาเรื่อยปี2ปีโผล่มาเรื่อยตัวนึงนะครับปี2ปีโผล่มาตัวนึงเซปโตคอคัสซูอิสนะฮะเมอร์สซิกปัจจุบันก็ซิก้าเนาะยังมีตัวเล็กตัวน้อยนะฮะลิชแมนเนียเลปโตสไปร่าอะไรทั้งไม่อะไรเนี่ยโผล่มาประปรายนะครับรวมทั้งตัวที่เรารู้อยู่แล้วนะไข้เลือดออกปากเท้าไม่ใช่ปากเท้าโทษมือเท้าเปื่อยยังมีตัวอื่นๆนะฮะซึ่งเรารู้ว่าเป็นเทรดแต่ว่าอาจจะหลุดเข้ามาไม่ถึงประเทศไทยอีโบลานะครับเอเวียนอินฟลูเอนซ่าในจีนก็มีตัวใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับนิป้าไวรัสก็ปรากฏวนๆอยู่ในข้างข่าวใกล้ๆเราเนี่ยเวสต์ไนล์เอนเซฟาลิติสไประบาดในสหรัฐการระลอกก็ยังมีอยู่ในภาคใต้ของประเทศจีนเป็นระยะระยะของเรานี้เป็นของที่แปลว่าเราต้องเตรียมอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คืออย่างนี้ครับคือในช่วงต้นของการดูแลเรื่องคลัสเตอร์แพทย์หรือการกิจกรรมวิจัยทางการแพทย์สวทช.เนี่ย เราเน้นว่าผู้ที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมผลิตผลเราเนี่ยคือโปรดักต์แต่ตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเราคิดว่าลูกค้าเราเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวประเทศทั้งอันเลยเป็นสังคมทั้งประเทศเลยจริงๆเลยเถิดเราไม่นอกประเทศด้วยนะยังแถมข้างๆไปด้วยสิ่งที่เป็นโกของโปรแกรม EAD โดยตรงเนี่ยไม่ใช่อุตสาหไม่ใช่โปรดักต์เป็น security เป็นความมั่นคงเป็นความสามารถที่เราจะทำให้เราแน่ใจได้ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นคนเราสามารถจัดการได้นะครับอันนี้การที่เราจะมั่นใจว่าจัดการอะไรบางอย่างที่เราไม่คาดฝันได้นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมีตำรานะครับตำราบอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าเราจะจัดการเรื่องไม่คาดฝันอันที่หนึ่งคนของเราเนี่ยต้องเก่งต้องรู้ว่าอะไรทำอะไรต้องถูกฝึกฝนนะครับอันที่สองเราต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ด้วยเก่งอย่างเดียวไม่มีเครื่องมือเลยทำอะไรไม่ได้นะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์พอสมควรคงเตรียมทุกอย่างพร้อมนี่ไม่ได้แต่ว่าต้องพอสมควรอันที่สามถ้าเป็นไปได้ก็มีแผนมีการซ้อมนะมีการซ้อมอันนั้นก็เป็นแนวทางที่เรา manage โปรแกรม EAD ในปัจจุบันนะครับคือสร้างคนที่มีความสามารถนะสร้างอินฟราสตรักเจอร์ในระดับพอสมควรแล้วก็ทำให้เกิดการซ้อมขึ้นนะครับในการซ้อมนี่หมายความว่าไงก็แปลว่าการซ้อมที่ดีที่สุดก็คือถ้าเรามีคนที่เคยเทรนมานะครับแล้วเราก็มีห้องแลบนะฮะแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านอยู่อย่างเงี้ยนะแล้ววันดีคืนดีถ้ามีอะไรแล้วจะมาตามระหว่างนี้ท่านก็นอนไปก่อนก็แล้วกันคนเราก็ไปทำอย่างอื่นกันหมดนะฮะแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงถึงเวลาก็ลืมหมดแล้วการซ้อมนี่เราก็ให้เขาทำวิจัยเรามีเรื่องวิจัยเยอะแยะให้เขาทำวิจัยใช้ห้องแลบ ESL 3ทำงานกับเชื้ออันตรายนะครับผมก็ไปเสี่ยงสักหน่อยนึงเพื่อให้เขามีความมั่นใจว่าเขาแฮนเดิลเชื้อแปลกๆใหม่ๆอันตรายได้นะฮะด้วยการทำวิจัยนะครับด้วยการทำวิจัยเราก็จะพบว่าในที่สุดเมื่อมีความจำเป็นเราก็จะสามารถจัดการได้นะครับตอนเราทำเรื่องไข้หวัดนกเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านที่ทำนะอาจารย์ประเสริฐทองเจริญอาจารย์พิไลพันธ์อาจารย์ยงหรือหลายๆคนเนี่ยทำเรื่อง HIV อยู่ตอน HIV ท่านมีไม่กลัวเรื่องเชื้ออันตรายเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยสนใจทำไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่ไปเรียนท่านว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วท่านต้องมาทำท่านก็ยินดีมาทำนะท่านก็ยินดีมาทำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทำอย่างนั้นนะครับต้องเรียนว่าอันนี้ผมเพิ่งทำเมื่อเช้านี้ครับในที่สุดผมเกิดความรู้สึกว่าต้องขอบคุณท่านเหล่านี้นะครับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ซึ่งไม่ครบนะขอประทานโทษบางท่านไม่ยืนนิ่งต้องขออภัยด้วยแต่ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องผมไม่ใช่ว่าเสี่ยงชีวิตการทำงานกับโรคอุบัติใหม่เชื้อเหล่านี้ตายได้จริงเพราะงั้นการทำวิจัยของท่านเนี่ยท่านไม่ได้ทำวิจัยเปล่าๆนะท่านเสี่ยงไปด้วยแล้วท่านก็ทำในหลายปีที่ผ่านมาเรามีขีดความสามารถเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเรามีขีดความสามารถจัดการในเรื่องดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าท่านเหล่านี้ยอมทำงานเหล่านี้อยู่ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณท่านแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับในตามลำดับนะครับผมยังไม่ได้ใส่วิทยากรหลายท่านลงไปนะต้องขอประทานโทษก็คงขออนุญาต
จบในนี้นิดเดียวฮะคือเรามองว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยในทางทหารเนี่ยเขามีคำนี้เลี้ยงฐานพันวันเนี่ยใช้งานวันเดียวฮะงั้นจะถามเรื่องคุ้มไม่คุ้มเนี่ยถามไม่ได้ถามไม่ได้ฮะเรื่องโลกแบบไหนเราต้องมีคนจำนวนหนึ่งและคนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลได้รับการทำงานได้รับการฝึกฝนดีเราอาจจะใช้งานเขาไม่บ่อยมากแต่ว่าจริงๆไม่บ่อยมากแต่ว่าก็เมื่อใช้งานเขาก็คุ้มแต่จริงๆเราพวกก็ใช้บ่อยมากกันฮะมาปี2ปีก็ใช้ทีมาปีปีก็ต้องไปกวนกันทีนึงอยู่ประจำเลยครับก็ขออนุญาตจบเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ